คือให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจะเป็นกรรมการพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่อำนาจของท่านผู้ว่าซึ่งอาจจะประกอบด้วยบุคคลในกรุงเทพมหานครหรือบุคคลภายนอกกรุงเทพมหานครเพื่อมาไต่สวนสอบสวนและเอาผิดใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการลงนามซึ่งในเอกสารอนุญาตให้มีการก่อสร้างหรือรับแจ้งการก่อสร้างทั้ง 4-5 ใบเนี่ยต้องมีคนรับผิดชอบส่วนจะเอาผิดไปถึงไหนขั้นไหนก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการและอำนาจของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือใน30วันกทม.ต้องทำอะไรที่เป็นเด็ดขาดหรือว่าคือหมายถึงว่าออกคำสั่งไปยังเจ้าของคอนโดว่าจำเป็นต้องแก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะอาจจะกำหนดว่าภายใน 4-5 วันหรือกำหนดว่าภายใน60วันถ้าถึงเวลาที่กำหนดแล้วผู้ประกอบการยังไปซื้อที่ดินเข้ามาไม่ได้ก็กทม.ก็จัดการสั่งห้ามใช้อาคารและหลังจากนั้นก็สั่งรื้อถอน